ล่องเรือไม้สุดคลาสสิกทะเลเจตถ่ายรูปบทสีทองขอพรพระพิฆเนศองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกดูฝูงค้างคาวแม่ไก่ริมแม่น้ำบางปะกงที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเปลี่ยนบรรยากาศมาล่องเรือไม้ที่แม่น้ำบางปะกงกันบ้างนะคะทริปนี้เรามาขึ้นเรือทะเลเจตกันที่ท่าเรือวัดปากน้ำโจโรโบสถ์สีทองสุดอลังโดยจะล่องเรือไปเรื่อยๆเราจะเห็นวิถีชีวิตริมแม่น้ำสุดคลาสสิกผ่านตลาดน้ำบางคล้าบ้านเรือนโบราณล่องไปเรื่อยๆเราจะเห็นวัดพุทธพรหมยานวัดสีเงินสวยงามสุดๆหนึ่งเดียวบนเกาะลัดระยิบระยับงดงามมากค่ะการมาชมวัดนี้นะคะจะต้องมาทางเรือเท่านั้นหากเสร็จสมบูรณ์แล้วจะสวยสดงดงามมากมายขนาดไหนรอติดตามชมกันได้เลยจากนั้นล่องไปเรื่อยๆจนถึงพระพิฆเนศองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกโดยเรือจะจอดที่นี่ให้เราได้ลงมาไหว้ขอพรพระพิฆเนศข้อดีของการมาล่องเรือมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือเดินจากท่าเรือไปตรงที่ไหว้คือไม่ต้องเดินไกลเลยค่ะซึ่งปกติถ้าหากเรามาทางรถหรือทางบกจะต้องจอดรถจากลานจอดค่อนข้างไกลเลยที่นี่นะคะเขามีจุดให้เช่าชุดบูชาองค์พระพิฆเนศและก็มีป้ายบอกว่าต้องไหว้จุดไหนบ้างอย่างไรใครอยากขอพรอะไรเรื่องไหนก็ขอกันได้ที่นี่เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาล่องเรือกันต่อเพื่อไปดูฝูงค้างคาวแม่ไก่บนต้นไม้ที่วัดโพบางคร้าถ้ามาเที่ยวช่วงเย็นๆเราจะได้เห็นฝูงค้างคาวออกหากินตอนกลางคืนแวะมาขอพรองค์พระนอนไสยญาติที่วิหารเก่าแก่กว่า100ปีและศาลพระเจ้าตากสินที่คาดว่าเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยกทัพไปต่อสู้กับพม่าที่บริเวณปากน้ำโจโรนั่นเองทริปนี้ร่องเรือวนกลับมาที่วัดปากน้ำโจโรเป็นอีกทริปร่องเรือสุดชิลบนเรือไม้ทาราเจตมุมถ่ายรูปสวยและคลาสสิกสุดๆรวมถึงสายมูคือได้ขอพรแบบทั้งพระพิฆเนศพระเจ้าตากและวัดหลายๆที่ที่บอกเลยว่าสวยสุดๆใครมาเที่ยวบางคร้าแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาล่องเรือเที่ยวแทนการนั่งรถแบบเดิมๆต้องมาล่องเรือที่นี่สักครั้งสนใจล่องเรือแบบนี้ทักมาได้ที่รักยิ้มทัวร์เลยค่ะ